ฮัลโหลได้ยินครับพี่ได้ยินเสียงแล้วค่ะฝนตกไหมคะคุณอ๋องตกครับพี่ของพี่ก็ตกเลยเนี่ยวันนี้เข้าเร็วอ่ะพี่อะไรนะคะวันนี้เข้าเร็วอ่ะจ้า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 อ๋อโอเคครับก็ตลาดแกว่ง15 จุดเลยนะอ๋องนะครับสังควรพี่เล่นทีเฟกคดมันเลยนะเป็นยังไงบ้างที่เฟก A30 ซีรีส์ M ก็ยังรอช็อตเหมือนเดิมพี่รอมเด้งมาก่อนยังแบบดูว่าน่าจะรีบาวด์ได้อยู่อ่ะอ้าวเหรอย่อลองเหรอหรือว่าเราเด้งช็อตเปล่าๆรีบาวด์เด้งช็อตเด้งช็อตอ๋อตอนนี้มันช็อตไม่ได้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะใช่ต้องรอเด้งก่อนรอเด้งก่อนนะครับผมโอเคหุ้นเมื่อเช้าหุ้นอะไรพี่จำไม่ได้ชื่อมันอะชิงเฟกพี่ชิงเฟก S สิงคโปร์ F ฟินแลนด์แล้วก็ T ไทยแลนด์อ๋อทำพวกแบบสลักสินค้าพี่ทำพวกสลักสินค้าก็ไอ้ที่แบบไอโอชิอย่างเงี้ยพี่ลูกค้าโอชิอิชิตันอย่างเงี้ยครับที่มันเป็นแบบตลาดที่พันขวดแล้วพี่นั่นแหละเป็นโปรดักต์เขาพี่ตัวย่อมันคือตัว SST อ๋อครับเอาเทรดแค่ล้านหุ้น5ล้านหุ้นเองเนาะใช่30ล้านบาทก็ไม่เยอะครับก็ยังไม่ตก 5% บวกอยู่เนาะครับผมดูแล้วน่าจะไปสักประมาณ6บาทกลางได้พี่ค่ะSFT เนาะวันนี้มีอะไรไหมฮะอะไรพี่วันนี้มีอะไรไหมคะ บรรยากาศมีก็มีเห็นแบบราคาเหล็กมันร่วงพี่แต่นายกบอกจะสั่งควบคุมตัวราคาเหล็กครับพี่มันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นคืนนั้นลบต่อเซฟในแบบภาคบ่ายด้วยเงี้ยครับครับโถเหล็กเพิ่งงอกหัวขึ้นมาโดนตบตบลงแล้วโอ้หัวที่หมวดตามเลยเป็นอุตสาหกรรมเกิดยากจริงๆนะเนี่ย หมดแล้วเนาะก็ตัวทีเฟกก็รอเด้งมันยังไม่เด้งมารอต่อไปเนาะครับก่อนครับผมจะส่วนหุ้นก็เหมือนเดิมส่วนทองคำนะคะคุณอ๋องทองคำทองคำเนี่ยเป็นช็อตเหมือนกันครับพี่ก็รอที่แถวบริเวณสองแนวอ่ะตรง1783ค่ะ1783แนวแรกแล้วก็ถัดไปประมาณ1793เข้า5ครับพี่แบ่ง2ไม้เป็นช็อตเหมือนกันเด้งช็อตใช่ไหมฮะครับใช่ครับผมอันนี้ชนเส้น200วันป่ะครับดูแล้วน่าจะแบบเริ่มแบบปรับตัวขึ้นจำกัดนะพี่เป็นแบบเน้นช็อตมากกว่าเน้นช็อตนะทองใช่ครับพี่โอเคส่วนข้อมูลอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมไม่เอ่ย ไม่มีนะครับพี่ตลาดก็เป็นแบบเทรดอยู่ครับพี่เก็งกำไรแล้วก็มีประชุมเทรดหน่อยติดตามวันนี้กับพรุ่งนี้ครับพี่ก็เอฟเฟกต์อะไรบ้างเฟดฮะติดตามอ่ะฮะเอฟเฟกต์นั้นทีเฟกต์ใช่พี่ก็อาจจะตามเรื่องตัวนโยบายการเงินแล้วก็มุมมองเศรษฐกิจอะพี่ว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่ผมต้องฟูปิดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่คงไม่ได้มีระยะอะไรเท่าไหร่ครับพี่ดูละค่ะก็ดาวโจนส์ก็ไอตัวดัชแสกก็นิวไฮเนาะS&P 500ก็หายขอสักหน่อยนะฮะนักทุนคุณนกถามว่าขอสักด้วยค่ะขอสักอะไรคะ SAK ค่ะคุณน้องขอสักละใช่ใช่ใช่อันนี้เข้ารายการแบบพี่เข้าแล้วเข้าละพี่ก็งงแงงงแงงของพี่นี่แหละคุยทั้งวันวันนี้เหนื่อยก็ดูแล้วยังได้อยู่นะแต่ต้องรอย่อหน่อยครับรับประมาณแบบ11.5ลงไปแหละครับแล้วก็11บาทอ่ะไม่ต่ำกว่ายังได้อยู่ครับค่ะดูกรอบล่างนะครับผมกรอบล่างเนา
ครับใช่ครับก็ไม่ต่ำกว่าก็ยังถือได้อยู่ครับแล้ว AOT ล่ะคะคุณน้องรับได้อย่างฮะตำแหน่งแล้วพี่ AOT 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 2เนี่ยอาจจะถ้าเริ่มต่ำกว่า60บาทลงไปอ่ะอาจจะเริ่มแบบทยอยซื้อหน่อยครับค่ะ60บาทลงไปอ่ะตอนนี้ก็อาจจะคือตลาดนะมันก็ยังมีดาวไซด์อยู่นะแล้วพวกตัวหลักๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดูแล้วมีโอกาสจะเป็นแบบการขายปรับพอร์ตลงมามากกว่าครับจากนักลงทุนต่างชาติบางทุนสถาบันเนี่ยครับเพราะนั้นเราก็อาจจะรอปรับรับสักประมาณ 1,500 ครับตัวหลักนะครับจะเริ่มซื้อก็ 1,500 นะครับเพราะนั้นทำให้ดาวไซด์มันก็ยังเหมือนจะมีอยู่ครับรับก็อาจจะเร็วกันหน่อยแต่เฉพาะในตลาดมันเล่นพวกแบบตัวการตัวเล็กมากกว่าครับผมวันนี้ SCGP ขึ้นเนาะก็เป็นงบที่อาจจะดีงบดีใช่ไหมฮะดูแล้วก็มันจะเป็นแต่ดับต่อก็ต้องระวังนะเพราะมันเป็นแบบประมาณเป็น X wave หรือเป็น B สตรองมากกว่าครับที่แบบมันจะไปต่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะแบบเริ่มติดตื้อแล้วก็ย่อลงนะเพราะนั้นถ้าแบบแนะนำเนี่ยอาจจะรอย่อลงมาหน่อยนะครับรับประมาณแถวกรอบล่างเดิมอ่ะ45บาทเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นแบบแพทเทิร์นไซด์เวย์ได้นะครับโอ้แล้วระเบิดเลยนะวันนี้พอทำไฮเนาะพบมันดีกว่าที่แต่ว่าดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นภาพแต่ดับต่อที่บอกคือมันน่าจะเป็นเอ็กเวฟมากกว่าเนี่ยเป็นบีสตรองครับแต่ก็ต้องลงมาขาซีทีหนึ่งครับก็ตั้งรับแถวมันกรอบล่างโอ้ RSI ทำเฟรมเดย์พุ่งเลยนะ70เลยนะครับหุ้นที่ขึ้นมาขนาดกลางนะฮะนักทุนเมื่อกี้กินอย่างนี้มาขามคุกบวยโอ้โหเหนียวคอเลยคุณน้องก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเนาะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เข้ามาเร็วนะฮะส่วนคุณน้องก็แนะนำเหมือนเดิม SST นะฮะก็เป็นหุ้นที่แนะนำส่วนทางด้านฟิวเจอร์ก็รอกระแทกลงมานะฮะเดี๋ยวก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ช็อตส่วนทองคำเป็นช็อตอยู่นะฮะ